ศึกเพชรนี่เป็นยอดมวยคู่แรกวันนี้นะครับสวมกางเกงสีแดงอภิวัตศักดิ์เมืองกลางเป็นมวยจากจังหวัดขอนแก่นอำเภอภูเวียงส่วนน้ำเงินก้าวหน้าปอปลื้มกมลหรือว่าก้าวหน้าสเขตตลิ่งชันนะครับคนเดียวกันอายุ25ปีเป็นมวยจากอำเภอพันกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรสวมกางเกงสีแดงอภิวัตนี่อายุอ่อนกว่า4ปีนะครับอายุ22ปีแล้วก็สำหรับก้าวหน้านั้นนี่ผ่านเป็นนักมวยค่าตัวเงินแสนมาแล้วเคยได้ค่าตัวสูงสุดถึง 120,000 บาทส่วนอภิวัตนั้นก็เป็นนักมวยเงินแสนเป็นดาวรุ่งในช่วงนี้นะครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีได้แก่อเนกจิตประยูนก็เรียกนักมวยทั้งคู่นะครับมาฟังกติกากันพอเข้าใจครับกติกานั้นพูดกัน 2-3 ประโยคก็เข้าใจแล้วพี่เลี้ยงต้องถอดมงคลให้ก่อนครับสีเมืองสิงห์สวนเงินครับเป็นผู้ถอดมงคลให้กับก้าวหน้ายกที่1และ2รวมกันฝ่ายแดงกับอภิวัตศักดิ์เมืองแกลงเป็นมวยของผู้จัดวันนี้นะครับส่วนน้ำเงินนั้นก้าวหน้าก้าวหน้านั้นเป็นมวยขวาวางแข้งขวาทักทายไปทีหนึ่งอภิวัตนั้นได้ลูกสดนะครับสดแล้วก็เป็นมวยดาวรุ่งก้าวหน้านั้นผ่านยุคที่รุ่งโรจน์มาแล้ววางแข้งขวาไปทีหนึ่งแต่ว่ายังใช้ได้ครับตัวมวยรุ่นน้องที่จะผ่านนั้นแหมต้องเหนื่อยหน่อยวางแข้งอ้าวหลุดกับโดนโต๊ะคืนแข้งซ้ายก้าวหน้านั้นขวาอภิวัตซ้ายยกที่2นะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือก้าวหน้านั้นมีเข่าในเหนียวแน่นด้วยขยับวางแข้งแหมขยับจะวางแข้งสูงไม่ถึงครับเขี่ยเบาๆไปทีหนึ่งอภิวัตรูปร่างของอภิวัตดูเหมือนจะได้เปรียบกับยิงหมัดซ้ายไปแต่ว่าไม่โดนก้าวหน้านั้นบางกว่ายกที่2นี่ก้าวหน้าเริ่มจะขยับเข้าหาวางแข้งขยับจะวางแข้งไม่ถึงอภิวัตนั้นเร็วครับถอยพอเห็นว่าก้าวหน้าจะขยับวางแข้งก็ถอยไปก่อนจิ้มหมัดอ้าวครับวางแข้งขวาคืนด้วยแข้งซ้ายไม่ยอมเหมือนกันอภิวัตคุณเตะได้ผมก็คืนได้ก้าวหน้าจ้องตาเขม็งทีเดียวหมดยกที่2ยังคู่ขี้กันครับผ่านไปแล้ว2ยกดูภาพชัดครับก้าวหน้าขยับวางแข้งขวาหลุดกับโดนคืนด้วยแข้งซ้ายแล้วก็มีหมัดซ้ายจิ้มอภิวัตแต่ว่าก้าวหน้านั้นก็โต้คืนได้แข้งขวาสูงๆ2ยกยังไม่มีอะไรกันมากครับมวยคุณนี้หมดยกที่2นี่อภิวัตเป็นต่อ7ต่อ4เพราะว่าได้เปรียบหนุ่มแล้วก็สดกว่ายกที่3ครับกางเกงสีแดงอภิวัตก้าวหน้าน้ำเงินวางแข้งขวาเดินล่าตอนนี้มวยรุ่นพี่ครับก้าวหน้าจากกำแพงเพชรเป็นฝ่ายเดินเตะหลุดอ้าวเตะหลุดไม่ได้ครับขวากับซ้ายนี่จะโดนโต้คืนทีมหมัดเอาไว้ยับขวาวางแข้งซ้ายอภิวัตเอาครับตอนนี้ก้าวหน้าอยู่นอกไม่ได้ครับต้องเดินเข้าหาอภิวัตวางแข้งโต้แข้งเหมือนกันแต่ว่าโดนปลายๆของก้าวหน้าแหมดูยิ่งชกยิ่งตัวใหญ่อภิวัตทีมเอาไว้วางแข้งก้าวหน้าเดินนี่ต้องมีอาวุธนำด้วยนะครับวางแข้งอภิวัตพยายามจะแทงขาโดนจิ้มหมัดขวาวางแข้งขวาเดินเริ่มจะเร็วขึ้นก้าวหน้าตอนนี้จิ้มหมัดวางแข้งแหมเป็นสูตรนะครับทิ้งหมัด1 2วางแข้งขวาอภิวัตดึงตัวหลบโต้คืนได้หรือเปล่าเอาคืนไม่ได้โดนยกบังเอาไว้โดนเตะบ่อยๆไม่ดีต้องยกบังต้องดึงตัวหลบบ้างแล้วก็โต้คืนโดนยกบังแข้งซ้ายจิ้มหมัดวางแข้งแหมแข้งขวากับซ้ายใครจะเร็วกว่ากันอภิวัตก็ไม่กลัวก้าวหน้าเดินแล้วก็มีอาวุธนำถึงจะวางแข้งได้วางแข้งขวายังถูกยกบังเอาไว้วางแข้งแม่มีแข้งขวาอย่างเดียวโดนจิ้มด้วยสมัดซ้ายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายของอภิวัตชักจะบังได้แล้วตอนนี้อภิวัตสองยกนั้นได้เปรียบเพราะว่าหนุ่มกว่าเยอะเตะหลุดแล้วโดนโต้แม่เตะหลุดไม่ได้ครับซ้ายกับขวาเนี่ยก้าวหน้าเดินขยับจะแม่มียับหลอกแล้วก็วางแข้งเอาครับวางแข้งแล้วก็ถีบสกัดเอาไว้อภิวัตยกนี้ชักจะโดนแข้งหลายทีเอาแล้วครับโต้คืนมาได้โดนปลายแข้งซ้ายจะแทงเข่ายกบังเอาไว้โอ้โหโดนแข้งซ้ายโต้คืนด้วยแข้งขวาแม่ต้องโต้คืนให้ทันโดนถีบแม่ขาอ่อนครับลูกนี้ก้าวหน้าขยับจะออกแข้งโดนถีบเดินจี้เหมือนเดิมวางแข้งแม่แต่ว่าก้าวหน้าเตะชักจะแผ่วๆนะครับปลายยกนี่โดนค้ำเอาไว้แลกแข้งกัน
แข้งขวากับแข้งซ้ายชนกันกลางอากาศนะครับไม่โดนลำตัวโดนครับตรงนี้แข้งขวาของก้าวหน้าโต้คืนอภิวัตโต้คืนแต่ว่าโดนยกบังกวางแข้งเมื่อแข้งซ้ายกับขวาทันกันอย่างนี้เอาเกี่ยวล่างสวยครับอภิวัตเตะลำตัวไม่เข้าเลยเกี่ยวล่างครับพับในก้าวหน้ายังเดินจับขาบิดแล้วก็วางแข้งขวาสวยครับก้าวหน้าโดนโต้คืนด้วยแข้งซ้ายแข้งซ้ายยกนี้ของอภิวัตนี่ไม่ค่อยเข้าก้าวหน้าจะยกบังไว้หมดประสานแข้งกันแล้วก็มีเบิ้ลแข้งครับก้าวหน้าแข้งแรกนั้นจะชนกันโดนแข้งซ้ายเหมือนกันแต่ว่าโต้คืนได้ก้าวหน้ามวยไทยนี่ถ้าโดนทำแล้วต้องโต้คืนให้ได้หมดยกที่3แม่ยกที่3นี่พี่เลี้ยงของก้าวหน้าชอบใจครับยกนิ้วให้เลยวิ่งขึ้นมาบนเวทีดูครับภาพช้าวางแข้งขวาของก้าวหน้านี่ปลายยกครับจับได้แล้วก็ปิดวางแข้งแม่โดนแถวท่อนแขนแต่ว่าเสียรูปนี่ครับไอ้ซ้ายต่อยซ้ายไอ้ซ้ายต่อยซ้ายเข้าใจเปล่าคุณโอตือจารุเมืองครับสอนอภิวัตให้เตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็มีแทงด้วยมีขยับหลอกครับขยับหลอกแล้วให้ก้าวขาเข้าไปแทงเข่าคุณเฉวียงเดินพลับครับมาสอนก้าวหน้าบอกว่าเดินติดแล้วก็บังแล้วโต้บังแล้วโต้บังหมายถึงบังแข้งแล้วก็โต้ด้วยแข้งหมดยกที่3ราคากลับมาเสมอฝ่ายก้าวหน้ายกที่4ครับต้องเดินแล้วตอนนี้อภิวัตยกที่3นั้นถอยเยอะตั้งรับซะมากตอนนี้กลับมาเป็นฝ่ายน้ำเงินนะครับก้าวหน้าได้เปรียบอยู่เล็กน้อยแม้แต่ว่าก้าวหน้าก็ชิงเดินซะก่อนวางแข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายครับตอนนี้ออกมาเตะซ้ายต่อซ้ายอย่างที่คุณโอตือนั้นสอนแล้วก็มีแทงข่าวด้วยแต่ยังแทงไม่ได้ทีบอภิวัตทีบแล้วก็ถอยออกมาตั้งรับอีกเหมือนเดิมต้องโต้ให้เห็นนะครับก้าวหน้าแทงแล้วก้าวหน้านี้ข้างในใช้ได้ครับล็อกได้แล้วเป็นมวยที่ข้างนอกก็ใช้ได้เหลี่ยมเขาก็ดีเวียงแม่จะดักด้วยข่าวซ้ายทีบเอาไว้อภิวัตกระดูกนั้นอยู่ที่ก้าวหน้ากางเกงน้ำเงินจิ้มหมัดไม่โดนครับอภิวัตดึงหลบไว้แล้วก็คืนด้วยแข้งซ้ายแม่แต่ว่าก้าวหน้าทำท่าจะเสียหลักมีแข้งขวาโต้คืนแม่แข้งขวาของก้าวหน้าเข้าแถวชายโครงยกบังเอาไว้อภิวัตชักจะอึดอัดเหมือนกันดูครับก้าวหน้านั้นเหมือนจะไม่ค่อยมีแรงแต่ว่าอาวุธที่ออกไปนั้นเข้ามากกว่าจิ้มหมัดโอ้โหจิ้มหมัดขวาแถวชายโครงล็อกแล้วเข่าได้หรือเปล่าแม่เข่าในนั้นต้องอยู่ที่ก้าวหน้าอภิวัตสู้เข่าด้วยดูครับเหลี่ยมเข่าของก้าวหน้าโดนกรรมการอเนกแยกออกไปอภิวัตขยับหลอกขยับตัววางแข้งยกชักจะไม่ขึ้นแล้วดึงหลบออกมาก้าวหน้าก้าวหน้าล็อกแล้วขึ้นเข่าขวาแม่ชักพ่อแป้นครับอภิวัตสักเมืองแกลงฝ่ายแดงโดนขึ้นเข่าแม่โผล่ขึ้นเข่าทั้งตัวล็อกได้แล้วล็อกนี้ได้เปรียบอภิวัตทำยังไงดิ้นไม่หลุดโดนด้วยเข่าโดนครับขึ้นเข่าเข่าของก้าวหน้านี่ยังใช้ได้โอ้ยมีโก่งตัวแทงแล้วก็บิดโอ้พลิกแขนนะครับให้อภิวัตนั้นเสียเปรียบแล้วก็ดักด้วยเข่าอภิวัตล็อกแม่ขยมขยมด้วยก้าวหน้าขยมขยมแล้วขึ้นเข่าดูครับพลิกแล้วก็วางแข้งแม่โดนโต้คืนเตะหลุดกับก้าวหน้าโดนโต้คืนมีเกี่ยวล่างแม่แต่ว่าเกี่ยวชักจะเบาอภิวัตหนีไปไว้ก้าวหน้าจิ้มหมัดวางแข้งแม่ก้าวหน้านี่ยก4ไปปลายแล้วยังใช้ได้ครับเรียวแรงล็อกรัดใต้ปีกดิ้นหลุดหรือเปล่าเอาครับอภิวัตลำบากโดนรัดใต้ปีกอย่างนี้ดิ้นไม่หลุดไล่ขึ้นไปล็อกคออภิวัตล็อกคอได้แต่ว่าก้าวหน้าก็มีเข่าตลอดเข่าเน็บกงตัวแทงนี่ทำได้ตลอดยกบ้างชักจะผ่อนๆลงไปยกบ้างเอาไว้ก้าวหน้าดึงหลบไม่อภิวัตวันนี้สู้เหลี่ยมไม่ได้ครับเหลี่ยมเข่าแล้วก็จังหวะการออกแข้งขวาของก้าวหน้านั้นดีกว่าขึ้นเข่าขึ้นเข่าซ้ายอภิวัตก็พยายามจะสู้เข่าแต่ว่าเข่านั้นไม่ค่อยเห็นนะครับเข่าของอภิวัตนั้นเห็นไม่ชัดเหมือนกับของก้าวหน้าล็อกกันข้างในขึ้นเข่าแม่เข่าได้ซ้ายขวาก้าวหน้านี่ถือว่าเป็นมวยเข่าอาชีพคนหนึ่งหมดยกที่4ว่า3ยก3ยก4นี่ก้าวหน้านี่เห็นชัดเจนครับทําดูภาพช้าเข่าของก้าวหน้าครับล็อกแล้วก็ขึ้นครับโหนดึงกดคอลงมาแล้วกระตุกเข่าขึ้นไปอภิวัตก็พยายามจะโต้แต่ว่าดูครับโดนดึงตัวหลบสู้ครับเข่าขวาของก้าวหน้าทีอภิวัตก็ถีบกลัวก้าวหน้าจะเข้ามาล็อกดูครับล็อกคอได้แล้วก็ขึ้นเข่าแม่ยกนี้นี่ชัดเจนครับเข่าของก้าวหน้าจับขาจับขาต่อยแทงจับ
คุณนั่งมอนครับมาสอนอภิวัตรบอกว่าให้ยับขวาแล้วต่อยซ้ายแล้วบอกให้เตะซ้ายแรงๆด้วยอย่าไปเตะค่อยๆหมดยกที่4นี่ก้าวหน้ากลับมาเป็นต่อ12ต่อ1โอ้โห12ต่อ1นี่ถือว่าต่อค่อนข้างขาดยกสุดท้ายนี่ถ้าอภิวัตรจะเอาชนะให้ได้ต้องเหมาหรือว่ายำหรือว่าได้นับเอาละครับนักมวยน้ำเงินนะครับนักมวยฝ่ายน้ำเงินอายุเยอะกว่าแต่ว่าตอนนี้เป็นต่อแล้วครับ12ต่อ1แม่อภิวัตรเป็นรองแต่ว่าไม่ยอมเดินปล่อยให้ก้าวหน้านั้นเดินขู่อย่างนี้ก้าวหน้าชกสบายนะครับเดินขู่เข้ามาคอยบังคอยโต้อย่าให้เสียเปรียบมากนักก็ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับวางแข้งวางแข้งก็โต้คืนก้าวหน้านี่จะรับข้างเดียวไม่ได้นักมวยบางคนนะครับพอเห็นว่า4ยกนั้นชนะแล้วแต่ว่าชนะไม่เยอะออกไปตั้งรับอย่างเดียวก็แพ้ชนิดที่กองเชียร์นั้นปวดหัวใจก้าวหน้าถอยตอนนี้ถอยแล้วคอยตั้งรับแล้วก็ได้จังหวะกระโต้แม่อภิวัตรวางแขนซ้ายจะทันหรือเปล่าขึ้นข่าวโดนล็อกแล้วข้างในนั้นอย่าไปแลกด้วยเพราะว่าก้าวหน้านั้นเข่าอาชีพเอาครับเดินเร็วแล้วอภิวัตรมาแข็งใจมาฮึดเอายกสุดท้ายวางแขนซ้ายแต่ว่าโดนโต้คืนออกอาวุธเตะได้ข้าวโอ้ยลูกนี้เกือบไปก้าวหน้าแขนหล่นไม่ได้ครับล้อเล่นไม่ได้ก้านคอนี่โดนจังๆนี่ร่วงได้เลยก้าวหน้าครับคอยเอาขาแย่ไว้ครับคำๆวางแข้งโอ้ยเตะสุ้มแม่มีกระตุกศอกกลับด้วยต้องพึ่งหมัดแล้วครับอภิวัตรตอนนี้อาวุธอย่างอื่นไม่สนโดนวางแข้งก้าวหน้าก็มีหมัดด้วยเหมือนกันตอนนี้อภิวัตรหันมาพึ่งหมัดแต่ว่าไม่ทันครับดูยังไงก็ไม่ทันมาเร่งเอาปลายยกสุดท้ายดูภาพช้าครับลูกเตะก้านคอของอภิวัตรแม่โดนเบาแล้วก็ไปโดนหัวไหล่ซะก่อนกรรมการอเนกจิตประยุทธ์ครับรับไปให้คะแนนแล้วก็หันไปทางด้านมุมน้ำเงินครับชูมือให้ก้าวหน้าสเขตตลิ่งชันหรือว่าก้าวหน้าปอปลื้มกมลเป็นฝ่ายชนะคะแนนอภิวัตรศักดิ์เมืองแกลง